าวใหญ่ข่าวโตเลยนะครับท่านผู้ชมครับบิตคอยวันก่อนลือกันบอกว่าบิตคอยเจ๊งไปแล้วแล้วก็กลายเป็นความสับสนวุ่นวายเอาจริงๆครับบิตคอยยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวกลางที่เป็นคนบอกเป็นตลาดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าเขาไม่เอาและเขาไม่อยากทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครมีบิตคอยเองใครมีเงินก็ต้องไปถอนออกแล้วก็ไปหาตัวกลางไปหาตลาดแห่งใหม่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันคือพูดง่ายว่าของยังอยู่แต่ตลาดหายไปแห่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจากข่าวที่ออกมาประชาชนพอรับฟังแล้วเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังมุมมองกันจากรายการแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกันว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตลาดบิตคอยกันบ้างครับเกิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศเลยเงี้ยมันก็แค่เป็นกระดานเทรดหนึ่งที่มันปิดไปมันเราก็ยังมีกระดานอื่นที่ยังเปิดอยู่เสี่ยงไหมเสี่ยงมากมันก็จะมีการขึ้นการลงการสวิงของราคาตลอดทีนี้คนที่จะมาลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมันก็ต้องมีทั้งได้ทั้งเสียเป็นธรรมดาเราก็ยังสามารถที่จะแบบย้ายในเรื่องของตัวเงินบิตคอยน์ไปที่อื่นได้ไม่ได้เป็นปัญหากับเรื่องการปิดตัวของ BX คือด้วยตัวรูปแบบของบิตคอยน์เนี่ยมันขึ้นลงตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็คือมันไม่ได้นิ่งมันไม่เหมือนหุ้นไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือความเสี่ยงฉะนั้นเราก็เลยที่จะเล่นเพราะเราก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่แบบยังน่าจะมีผลกำไรกลับมามันก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคือถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับเหมือนเวลาเราไปตลาดสดแหละท่านผู้ชมแถวบ้านเราจะมีอยู่2ตลาด3ตลาดคือตลาดแห่งหนึ่งเนี่ยมันปิดไปจะไปซื้อเนื้อหมูไปซื้อผักอะไรก็ไปตลาดอื่นๆที่เหลืออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหายไปแต่ของเลยยังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าแล้วคนยังอยู่เขามองตลาดว่าเป็นยังไงบ้างมันหมดความนิยมหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยทำไมถึงต้องปิดตัวไปนะครับมาพูดคุยกับ CEO กรุ๊ปของบิตครับนะครับคุณจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเรียกคุณท็อปละกันนะคะคุณท็อปบอกเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าต้องตอบคำถามเรื่องนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนที่คุณอ๋องบอกตลาดก็ใหญ่โตนะคะอันนี้สำหรับบิตคอยนี่ถือว่ามาร์เก็ตแชร์เขาเยอะสุดเลยในบรรดา BX ใช่ไหมคะ BX เนี่ยตัวนี้ใช่ทำไมเขาปิดไปทั้งนี้เขาก็มีลูกค้าเยอะอะค่ะครับตามที่เขาเขียนใน public announcement นะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันคือ commercial reason เขาบอกว่าการแข่งขันเขามองว่ามันจะสูงขึ้นแล้วเขาอยากจะอยู่ในวงการที่ profit margin สูงกว่าในวงการนี้คนเข้ามาเยอะขึ้นผู้เล่นเข้ามาเยอะขึ้นนะครับมันจะทำให้ profit margin ต่ำลงเขาก็เลยอยากจะไปทำธุรกิจวงการใหม่ๆที่ profit margin มันสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกทุกคนนะครับผมถามนิดนึงว่าในตลาดนี้เนี่ยผู้เล่นในประเทศไทยมีสักประมาณกี่รายตอนนี้มีประมาณ3รายนะครับ3รายแต่ตอนนี้ถูกก็ที่ปิดตัวไป1รายก็เหลือ2บริษัทที่ได้ไลเซนส์กับทางกลต.บ้านเราจริงๆเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์กลต.ก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามีตลาดไหนบ้างคือมีบริษัทไหนบ้างที่สามารถที่จะเข้าไปเทรดได้มีบิตครับอยู่ในนั้นแล้วก็อีก1ก็คือสปาร์คใช่ไหมคะเหลือ2บริษัทเท่านั้นเองนั่นคือจาก3บริษัทมันแข่งกันเยอะขนาดนั้นมาจิ้มมันลดขนาดนั้นจนมันไม่น่าจูงใจขนาดนั้นเลยนะคุณท็อปฮะมันเหมือนกับอีคอมเมิร์ซครับ20ปีที่ผ่านมาครับการแข่งขันมันสูงมากถึงแม้มันต้องเบิร์นเงินมันเป็นสไตล์นั้นเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะใช้อยู่แค่ตลาดเดียวกับอีคอมเมิร์ซเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไม Lazada Shopee นี่แข่งกันนะมันคือสไตล์นั้นแล้วเขาบอก BX เนี่ยเขาไม่อยากจะทำธุรกิจสไตล์นั้นที่จะมาต้องมาเบิร์นแข่งกันซึ่งอันนี้คือ commercial reason แต่อาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้เราก็อาจจะไม่รู้ครับ BX เขามีลูกค้าอยู่สักประมาณกี่รายได้ฮะเขาบอกว่า active user ที่เทรดอยู่บนเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับประมาณ 200,000 กว่าคน 200,000 เยอะมากนะเราคุยกันนี่แบบ active นี่คือถ้าภาพตลาดหุ้นเลยนะตลาดหุ้นประมาณ 200,000 active แปลว่าคนเล่นคนมาลงทุนบิตคอยกันเยอะขึ้นภายในเวลาแบบไม่กี่ปีใช่ครับช่วงที่ราคามันขึ้นไปเยอะๆครับช่วงนั้นนะครับยอดเทรดที่แค่ BX แค่บริษัทเดียวเนี่ยตอนนั้นประมาณ600ล้านบาทต่อวันฮะ600ล้านเลยนะฮะต่อวันนะครับที่บอกบัญชีโอ้โหเทรดหนักมากเลยนะ2-3 แสนบัญชีกับ600ล้านบาทต่อวันแล้วธุรกิจนี้เนี่ยมันมีมาร์จิ้นยังไงบ้าง
ก็ให้มองว่าบริษัทพวกนี้คล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์เซ็ตหรือ MAI ซึ่งเวลาเทรด1ครั้งเนี่ยเราจะมีค่าคอมมิชชั่นเป็นเทรดดิ้งฟรี 0.25% ต่อจำนวนวอลลุ่ม 0.25% ของจำนวนวอลลุ่มพอๆกับเวลาตลาดหุ้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นบัญชีอินเทอร์เน็ตคือคล้ายๆกันเลย 0.25% เหมือนเวลาคุณซื้อหุ้นผ่านทางเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งนั่นแหละทีนี้ก.ล.ต.เนี่ยเขาต้องมีการเหมือนตั้งศูนย์เลยนะว่าสำหรับลูกค้าของ BX เนี่ยนะคะคือถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามทางก.ล.ต.ได้แล้วเมื่อวานเห็นบอกว่ามีแรงถล่มขายอย่างมากเลยนะคะจริงๆเรามีทางออกไหมคะในฐานะที่เราก็อยู่ในตลาดนี้แนะนำนักลงทุนที่ลงทุนในบิตคอยยังไงแล้วก็อยู่ในลูกค้าของ BX ยังไงบ้างคะครับผมว่าอย่างแรกก็คือต้องอย่าตื่นตระหนกและอย่าตกใจนะครับต้องมีสตินะครับตอนที่เขาประกาศว่าเขาจะปิดกิจการอีก1เดือนข้างหน้านะครับคนทยอยขายกันจนราคาบิตคอยน์มันต่ำกว่าราคาตลาดถึงตลาดโลกนะครับถึง 30% นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมืองไทยมันเล็กมากที่จะมี impact ต่อราคาของบิตคอยน์ของโลกมองว่าบิตคอยน์เหมือนทองคำและเหมือนร้านทองร้านนึงประกาศปิดตัวนะครับราคามันยังไม่ตกใช่ครับแต่คนดันไปขายร้านทองร้านนั้นจนราคามันต่ำกว่าราคาที่ร้านนั้นเนี่ยมันต่ำเลยแต่แค่ร้านนั้นร้านเดียวครับมันเล็กเกินไปที่จะมามี impact ต่อราคาของทองคำทั่วโลกหรือบิตคอยน์ทั่วโลกเพราะฉะนั้นภายใน1หรือ2ชั่วโมงราคามันก็กลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนั้นถ้าใครมีสติตอนนั้นเนี่ยได้ซื้อบิตคอยน์ต่ำกว่าราคาตลาด 30% กำไรอาร์บิทราจกันคือพวกเนี่ยกำไรลอยส้มหล่นอะว่างั้นเถอะใช่คือจริงๆต้องทำยังไงคะคือไม่ต้องรีบขายมันแยกกันนะครับ2มันมี2เลเยอร์บิตคอยน์เนี่ยครับยังอยู่ดีแล้วก็ตลาดก็โตขึ้นเรื่อยครับกับเลเยอร์บริษัทก็คือเหมือนในเคสนี้ก็อาจจะเป็นร้านทองนะบิตคอยน์เหมือนกับทองคำก็ละเลเยอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนร้านทองได้ทองคำไม่ได้มีช่องโหว่อะไรมันได้ทำงานได้เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่ร้านทองร้านเดียวปิดไปคนก็ไปซื้อขายกับร้านทองอันใหม่นะครับซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะครับทีมงานเรายุ่งมากเลยเพราะว่าคนก็ย้ายมาซื้อขายที่บิตคับซื้อขายที่บิตคับคนโยกไปหาบิตคับนี่เยอะมากเมื่อวานนี้ใช่ครับอย่างตอนนี้บริษัทเราก็เกือบจะหนึ่งมีประมาณ100,000บัญชีแล้วคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมีการโยกก่อนวันที่1ตุลาคมถูกไหมฮะใช่ถ้าไม่โยกเสร็จปุ๊บทำไงถ้าลูกค้าแบบเฮ้ยแบบติดตามข่าวแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วดันค้างไว้อยู่ตรง BX แท้ครับก็อย่างแรกก็คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่โชว์ว่าทรัพย์สินที่เก็บของลูกค้าเนี่ยกับเงินที่อยู่ในแบงค์ทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างตอนที่ก่อนพอจะประกาศเนี่ยเขามีทั้งหมด900 ล้านบาทแต่พอเขาประกาศพวกคนโอนเงินออกไป300 ล้านเขาก็จะบอกว่าเหลือตอนนี้เหลือ600 ล้านเขาจะมีทรัพย์สินเป็น1:1 ratio ตลอดแปลว่าเงินไม่ได้หายไปไหนครับซึ่งคนสามารถค่อยๆทยอยย้ายออกไปได้แต่ภายในเวลา1เดือนไม่ต้องรีบแล้วเขาก็คือเขาจะหยุดรับลูกค้าใหม่แล้ววันนี้ใครอยากจะไปเปิด account กับ BX ไม่ได้แล้วคือคุณตั้งแต่ขาออกขาเข้าไม่รับแล้วแล้วมันกลายเป็นความกังวลความโกลาหลภายในตลาดไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวมาคือตอนแรกลือไปกระทั่งว่าบิตคอยเจ๊งและล่มสลายแล้วคนที่ยังอยู่กับเราหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยเรื่องของความมั่นใจเป็นยังไงบ้างก็สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจจะตามทันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยมันเป็นแค่ร้านทองร้านเดียวระดับทองคำเนี่ยมันไม่ได้มีช่องโหว่มันคนละเลเยอร์กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็ต้องมีร้านทองเนี่ยเปิดขึ้นมาแข่งกันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเข้าทำให้ทองคำเนี่ยเข้าถึงคนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็ต้องมีบริษัทที่ชื่อว่า Exchange นะครับเปิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มี Bitcoin เนี่ยเข้าถึงทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆผมถามในมุมของคนดูทางบ้านละกันรวมไปถึงผมด้วยสมมติว่าคนจะลงทุนใน Bitcoin อย่างผมเองเนี่ยผมจะต้องไปสมัครกับ Exchange ในบ้านเราที่มีอยู่เหลืออยู่2รายนี่แหละฮะหรือว่าสมัครกับรายอื่นที่อยู่ต่างประเทศได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าตอนนี้วงการนี้ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นที่ออกโดยก.ล.ต.ถ้าคนไหนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วโอเปเรตจะผิดกฎหมาย1คือผิดกฎหมายทันที2คือระบบเขาเนี่ยอาจจะถูกแฮกอาจจะโกงเงินอาจจะปิดเว็บไซต์หนีไปซึ่งมันไม่ปลอดภัยซึ่งบริษัทที่ได้ไลเซนส์กับก.ล.ต.เนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่รีพอร์ตทุกอย่างอยู่แล้วจะต้องมีคนมาคอนโทรลดูทุกอย่างให้เกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยให้ลูกค้าเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดก่อนที่เราจะได้รับไลเซนส์คือตอนนี้มี2บริษัทคือคุณไปอยู่ต่างประเทศคือถ้าเกิดใจคุณอยากไปก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่คุณถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไปตามเงินที่ไหนจะมีใครดูแลอย่างนี้ยังมีก.ล.ต.ที่คอยดูแลคอยตรวจสอบถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วราคาบิตคอยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะเราเคยคุยกับคุณท็อปสมัยที่มันแบบพีคเหมือนกันนะถ้าเทียบเป็นบาทเนี่ย1บาทนี่เท่ากับเป็นแสนเลยใช่ไหมคะต่อ
บิตคอยน์หนึ่งบิตคอยน์ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมหนึ่งบิตคอยน์เท่ากับประมาณกี่หลายแสนบาทอ่ะใช่ครับอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยหนึ่งบิตคอยน์ประมาณ300,000แล้วแหละ300,500บาทมันเคยสูงไปถึงมันถึงประมาณ600,000บาทแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านบอกว่าบิตคอยน์มันน่าลงทุนอะไรเกิดมันมีช่วงเวลาที่มันร่วงลงมาหนักๆด้วยนะร่วงลงมามากที่สุดนี่ต่อหนึ่งบิตคอยน์เหลือเท่าไหร่นะฮะก็ยังตอนนั้นจาก $20,000ก็คือ600,000นะครับล่วงมาถึงประมาณต่ำสุดก็ประมาณ3,000แต่ตอนนี้ก็ขึ้นกลับไปถึงนะครับก็ขึ้นกลับไปใหม่แล้ว3,000ก็ประมาณแสนเอาจากแสนมา300,000ก็พอสมควรเหมือนกันนะซึ่งเทรนแนวโน้มมันจะขึ้นอีกไหมคะคืออย่างเวลาเราคุยหุ้นเราจะวิเคราะห์ทิศทางบิตคอยตอนนี้ทิศทางมันเป็นยังไงคะครับคือระยะสั้นเนี่ยครับคนจะเข้ามาสเปกุเลตหรือเก็งกำไรถ้าไม่ราคามันขึ้นลงเกิด correction เป็นธรรมดาในระยะสั้นแต่ระยะยาวถ้าเราลงซูมภาพออกครับมันขึ้นตลอดมันต้องคำครับมันขึ้นลงระยะสั้นถ้าลองซูมกราฟออกมาตั้งแต่ทองคำมันเกิดขึ้นมามันราคามันขึ้นตลอดเพราะว่ามันแชร์ property คล้ายๆกับทองคำตรงที่ว่ามันมีจำนวนจำกัดแล้วคนก็ใช้บิตคอยในการโอนมูลค่ามันมี real intrinsic value คือคนใช้มันในการโอนเงินข้ามประเทศเพื่อที่จะประหยัดค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือ supply เนี่ยมัน vertical แปลว่าจำนวนจำกัด demand curve มันขยับไปทางขวาเรื่อยๆแปลว่า media value ของบิตคอยโตขึ้นทุกปีคนใช้บิตคอยเป็นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วมันต้องมี capital gain เพราะมันมีแค่21ล้านบิตคอยแล้วในแง่ของการเข้าถึงล่ะเพราะว่าอย่างตอนที่ขึ้นไปประมาณเกือบ$20,000สำหรับต่อบิตคอยน์เนี่ยคนเรียกว่าแทบจะทุกหัวระแหงคือมีก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่อยากมีก็อีกส่วนนึงทุกคนรู้จักบิตคอยน์หมดเลยพอตอนนี้ความคึกคักของตลาดเป็นยังไงคนหมู่มากรู้จักบิตคอยน์เพิ่มมากขึ้นขนาดรวมถึงสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆด้วยเนี่ยฮะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าจำนวนการเทรดเนี่ยไม่ได้ correlate กับราคาเสมอไปครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จำนวน volume การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกนะครับเยอะที่สุดตั้งแต่บิตคอยน์มันเกิดขึ้นมา10ปีที่ผ่านมาถึงแม้ราคาจะไม่ได้สูงเท่าเมื่อก่อนแล้วใช่ครับเยอะกว่าเมื่อก่อนนะครับช่วงที่เยอะที่สุดเลยจำนวนการซื้อขายรายวันต่อวันจำนวนการเปิดกระเป๋าสตางค์เพิ่มต่อวันนะครับกราฟมันขึ้นตลอดเลยจำนวนการใช้กระเป๋าสตางค์บิตคอยน์ขึ้นตลอดไม่มีลงเลยครับเทียบกับคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินอื่นๆนะฮะบิตคอยนี่ถือว่ามันจูงใจมากที่สุดไหมบิตคอยถือว่าเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดที่มี market cap ใหญ่ที่สุดมีเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้แล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนมาเทรดในบิตคอยก็เป็นคนกลุ่มไหนยังไงบ้างเพราะว่าอย่างคนทั่วไปอายุ30ขึ้นไปก็จะชินกับตลาดหุ้นเคยลงทุนแต่หุ้นหรือว่าอนุพันธ์เกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นก็ตามแต่คนที่ลงทุนบิตคอยส่วนใหญ่เป็นไงเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีเงินเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเป็นยังไงบ้างมีหลายประเภทมากครับมันคล้ายๆตลาดหุ้นเลยครับมีเป็นเดย์เทรเดอร์ก็มีที่ทำกำไรคนที่เก่งกำไรซื้อขายรายวันเลยนะครับมีเป็นคนทำอาร์บิทราจก็มีซื้อหนึ่งตลาดมาขายอีกหนึ่งตลาดเมื่อวานขายอาร์บิทราจได้กำไรเยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีคนเป็น long term investor ก็มีถือยาว long term speculation เหมือนถือทองคำยาวก็มีครับหรือบางคนก็ใช้มันในการโอนเงินข้ามประเทศก็มีซื้อปุ๊บไปขายที่ต่างประเทศโอนเงินแล้วอายุคนส่วนใหญ่เป็นอายุประมาณเท่าไหร่หรือว่าเขาทำอาชีพอะไรกันอยู่หลากหลายมากเลยครับอยู่ที่ว่าคนจะเอาใช้นั่นไหนอย่างถ้าสมมติคนเอาบิตคอยน์ไปเติมเกมออนไลน์จ่ายค่าเกมอันนี้เด็กแน่นอนส่วนใหญ่ครับคนที่จะถือยาวๆก็อายุเยอะหน่อยที่มี wealth ที่สามารถมีเงินแช่ไว้นานๆได้มันกว้างมากกว้างมากคือตามกระแสข่าวที่มีการบอกกันว่าเป็นเพราะว่ากฎเกณฑ์คุมเข้มก็เลยทำให้ตัวโอเปอเรเตอร์อย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ไหวเจ้าก็เลยต้องปิดไปอย่างนี้มันเป็นข้อเท็จจริงนะคะว่ากฎเกณฑ์มันเข้มจริงหรือเปล่าซึ่งกฎเกณฑ์เนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือมันทำให้เราแต่ละบริษัทที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้มัน compliant แต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ถูกเอาเปรียบจะได้ประโยชน์จริงๆถูกไหมครับจะมา protect คุ้มครองนักลงทุนคุ้มครองนักลงทุนค่ะครับแต่ข้อด้านที่มันไม่ดีก็คือcost สูงมากเลยครับมันจะเพิ่มสิ่งที่มันไม่จำเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทพุ่งเลยครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างมันต้องมี Chinese wall ใช่ไหมครับต้องแบ่งทีมให้ชัดเจนมีออดิตมีอะไรตลอดเวลาครับมันเป็น cost ที่พุ่งเลยหรือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นมันเป็นของใหม่ในตลาดถึงก็เลยต้องเข้มแบบนี้เป็นปกติซึ่งผมมองว่าช่วงแรกๆครับคนยังอาจจะต้องมีเป็น regulation เข้ามาคุมก่อนแต่ต้องรอสักพักซึ่ง regulation เนี้ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามวงการไปเรื่อยๆคุณพับอย่างเมื่อกี้ที่บอกมาว่าอย่าง BX เขาเหตุผลกับทั่วไปบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ไหวแล้วเขาคิดว่ามีธุรกิจที่มันกำไรดีกว่านี้แต่คุณพับบอกว่าจริงๆคือมันมีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเข้ามาแข่งขันกันคือถ้าเกิดมีรายหนึ่งออกไปบอกว่ากำไรมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอ่ะกำไรตรงเนี้ยมันยังจูงใจให้รายใหม่มาเปิดตลาดได้อีกอะฮะ
ก็ผมมองว่าตอนนี้ถ้าลองเทียบจำนวนหรือดู market cap ของวงการคริปโตเคอเรนซีรวมกันทั่วโลกเนี่ยมัน 0.3 ทริลเลียนนะครับ 0.3 ทริลเลียนคือล้านล้านนะครับแล้วถ้าสมมติลองดู financial asset ทั่วโลกเนี่ยมัน500ทริลเลียนนะครับหรือถ้าดูตลาดหุ้นก็พอตลาดหุ้นมัน70ทริลเลียนตลาดตราสารหนี้เนี่ย100ทริลเลียนเหมือนกับถ้าสมมติทั้งโลกมีเงิน500บาทใช่มั้ยครับตลาดหุ้นเนี่ย70บาทตลาดตราสารหนี้100บาทตลาดคริปโตเคอเรนซี30ตัว30อ๋อมันยังน้อยมากอยู่เลยนะโตได้อีกเยอะเลยแล้วอย่างงี้ในมุมของนักลงทุนเองเนี่ยสมมติว่าเขาจะอยากลงทุนบิตคอยน์ยังเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ยังน่าลงทุนอยู่ไหมฮะผมอย่างที่ต่างต้องให้เข้าใจก่อนว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นโปรโตคอลโปรโตคอลคือภาษากลางในโลกอินเทอร์เน็ตที่มาแก้ไขปัญหาหนึ่งอย่างยุคที่แล้วเนี่ยเราใช้ TCP/IP ในการคุยกันผ่าน Line ผ่าน Skype โทรคุยกันฟรีแล้วเวลาส่งอีเมลเราใช้ SMTP โปรโตคอลในการส่งอีเมลในภาษาเดียวกันบิตคอยน์ก็เป็นภาษาอินเทอร์เน็ตภาษาหนึ่งให้คนสามารถโอนเงินชำระเงินได้ในภาษาเดียวกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วคนเนี่ยใช้มันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับแต่มันมีแค่21ล้านBitcoin. อย่าง Andreessen Horowitz เนี่ยเป็น VC ที่ใหญ่มากเขาก็ยื่นกับก.ล.ต.ว่าเปลี่ยนกฎแล้วเขาต้องการไม่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วอยากจะมาลงทุนในโปรโตคอลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ VC เนี่ยจะมาสามารถทำกำไรกับ Open Source Project ได้ในอดีตเนี่ย VC ไม่สามารถทำงานกับ Open Source Project ได้เป็นแต่ Non Profit นะเพราะฉะนั้นต่างประเทศก็เริ่มมีการขยับกันแล้วผมมองว่ามันยังไงมันก็มาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกครับมีคนถามเยอะเรื่อง Libra พอพูดถึง Bitcoin จะมีคนมาถามเรื่อง Libraเยอะลิบ้าเป็นยังไงมาแน่ไหมนะคะหรือว่าลิบ้ากับบิตคอยมันจะมีการเชื่อมโยงอะไรกันมันจะเกี่ยวข้องกันไหมจะมีผลกระทบอะไรกันหรือเปล่าคุณท็อปคะครับก็ล่าสุดนะครับสภาคองเกรสออกมาต่อต้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติผมก็คิดว่าอยู่แล้วมันเป็นแพทเทิร์นของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกรถยนต์ตอนนั้นออกมาก็มีคนวิ่งถือธงนำหน้ารถใช่ไหมนี่คือกฎหมายตอนนั้นใช่ไหมครับไฟฟ้าก็ออกมาต่อต้านมันจะคุณตายมันจะเผาบ้านคุณทิ้งบิตคอยน์ออกมาคือบอกว่าแชร์ลูกโซ่ฟ้องเงินซื้อขายยาบิตคอยน์มันออกมาใหม่ๆลิบราก็เหมือนกันคนต้องออกมาต่อต้านแต่เดวิดมาร์เคสเนี่ยซึ่งเป็นโปรเจกต์โอเนอร์ของลิบราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพวกเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดีพวกซิลิคอนวาเลย์ออนเทอร์เพเนอร์สเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้อย่างล่าสุดประเทศจีนเขาออกมาประกาศเลยนะครับเขาบอกว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับเขาจะออกเป็นดิจิตอลหยวนแล้วก่อนหน้าลิบราก่อนหน้าลิบราอีกเพราะอย่าลืมนะครับหลังจากปี1971เนี่ย US ดอลลาร์เป็นประเทศเดียวที่พิมพ์เงินได้ไม่อั้นไม่มีทองคำเขาได้เปรียบมากเลยเขากลายเป็น global currency โอ้เอาเปรียบไปนี่ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติลิบรามันออกมาก่อนแล้วลิบราเนี่ยเงินที่มันแบ็คลิบราเนี่ยมี5 currency หนึ่งเนี่ยนั่นคือ US ดอลลาร์แต่ไม่มี Chinese หยวนประเทศจีนยอมไม่ได้อยู่แล้วให้ทั้งโลกใช้ลิบราแล้วไม่มี Chinese หยวนเงินเขาจะหมดมูลค่าทันทีเลยเขาก็ต้องออกเป็นดิจิตอลหยวนตัดหน้าลิบราถ้าสมมติทุกคนใช้ดิจิตอลหยวนก่อนจีนอาจจะกลายเป็น global currency ก็ได้คือทีนี้แข่งกันเป็นมหาอำนาจอยู่ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อีเธอเรียมลิบราอะไรก็ตามที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันคือสกุลเงินแต่ว่าตัวศูนย์กลางแลกเปลี่ยนรวมไปถึง wallet ต่างๆเนี่ยที่เราไปใช้คือเหมือนเป็นที่เก็บแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสกุลเงินไม่มีปัญหาแต่ที่เก็บของเราตลาดของเราจะเลือกยังไงจะดูจากอะไรดีว่าใช้ที่ไหนดีเนี่ยฮะครับก็ต้องแนะนำว่าอย่าไปทำกับบริษัทที่ไม่มี track record ที่ดีใช่ไหมครับไม่มี backers หรือ investor ที่น่าเชื่อถือทีมงานที่น่าเชื่อถือแล้วก็ที่สำคัญต้องมี license กับรัฐบาลนะครับกับทางก.ล.ต.เพราะเขาก็ทำหน้าที่หนักมากในการ due diligence ให้กับลูกค้าเพื่อที่จะ protect นักลงทุนเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้บริษัทไหนที่ไม่ได้มี recognition หรือไม่มีใบอนุญาตมันจะมีความเสี่ยงสูงมากนะคะก็ถือว่าหาข้อมูลแล้วก็เลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองจากก.ล.ต.เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากๆอุตส่าห์ให้เกียรติมาคุยกับเราในประเด็นนี้นะคะขอบคุณค่ะครับเอาละค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปทำเงินกันกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเป็นผ้าไหมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ